สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับสปอร์ต108ล่าสุดทีมหนุ่มไทยนะคะก็เดินทางเข้าร่วมชิงแชมป์เอเชียนะคะหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อของนักกีฬามานะคะโดยทางสมาคมได้มีการประกาศรายชื่อออกมานะคะก็จะมีหน้าเก่าหน้าใหม่ปะปนกันไปนะคะสำหรับรายชื่อนักกีฬานะคะก็จะมีอนุชพรหมจรรย์จากกริดถนอมน้อยอันนี้น้องพึ่งขึ้นชุดใหญ่มาล่าสุดซีวีลีกนะคะก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอนุรักษ์พันรำอัศนพันธ์จันทจรบุญยริศวงศ์ธรมาวินมณีวงศ์ธนทัศน์ทวีรัตน์ก็ทัวร์นาเมนต์นี้น้องก็มาเป็นบอลเร็วนะคะประเสริฐปิ่นแก้วชยุทธคงเรืองถากรช่วยมีธนพัฒน์เจริญสุขศิวดลสรรหาธรรมนภาเดชพินิจดีแล้วก็คริสโตเฟอร์นะคะซึ่งการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะคะก็จะจัดที่ประเทศอิหร่านนะคะระหว่างวันที่19ถึง26สิงหาโดยทีมไทยก็จะอยู่สาย B ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อุซเบกนะคะในการแข่งขันนัดแรกนะคะวันที่19สิงหาคมเวลา 16:45 นาทีไทยก็จะพบกับญี่ปุ่นนะคะและก็อีกนัดหนึ่งก็จะเป็นวันที่21สิงหาคมเวลา 16:45 นาทีไทยก็จะพบกับอุซเบกิสถานสำหรับช่องทางการรับชมนะคะก็สามารถชมผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36นะคะหรือชมทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือผ่านแอปพลิเคชันของทาง PPTV HD ของเขาได้เลยนะคะสามารถดาวน์โหลดมาชมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ได้เลยนะคะนักตบทีมชาติไทยก็ล่าสุดได้เดินทางวันนี้นะคะเวลา2ทุ่มนะคะถึงประเทศกาตาร์ก็จะราวๆ4ทุ่มแต่ว่าก็จะมีการต่อเครื่องนะคะต่อเครื่องถึงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะรอเชียร์รอลุ้นกันว่าในทัวร์นาเมนต์นี้จะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศในการเดินทางของนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชกันนะคะครับโอเคตรงนี้นะครับ1 2 3 นี่ครับ1 2 1 2 3 เฮ้ครับเข้ามาช่วยทำอาหารกินนะครับนี่ครับมี